รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง Speed Channel พบกับผมเต้นครับจากที่ประจำวันนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศของค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินที่จัดขึ้นที่สถาบันพระประชาบดีจังหวัดปทุมธานีมาฝากกันครับซึ่งโครงการนี้นะครับถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนไทยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงจับที่ประจำและหลังจากช่วงจับที่ประจรเราจะมาชมภาพบรรยากาศของงานมหกรรมยานยนต์ต่างประเทศกันอีกครั้งหนึ่งครับกับงานมหกรรมยานยนต์เจนีวา2016ซึ่งจูนก็จะมาพบกับเราในช่วงหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะมาแชร์ภาพบรรยากาศเหล่านี้ไปพร้อมๆกันติดตามได้เลยครับแต่เดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะไปชมงานมหกรรมยานยนต์เจนีวากันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการดีๆจาก Speed Channel ครับกับโครงการ Speed Runningที่จะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับที่สวนลุมพินีซึ่งงานนี้นะครับจะเป็นงานวิ่งเพื่อการกุศลโดยมีค่าธรรมเนียมในการร่วมวิ่งเพียงแค่350บาทต่อท่านเท่านั้นซึ่งรายได้จากโครงการนี้นะครับจะถูกนำไปสมทบกับมูลนิธิขาเทียมนะครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้บุญไปด้วยพร้อมๆกันครับและตอนนี้นะครับเรามาพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงจับชีพจรครับ